ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้มีเคสหนึ่งคุณนัดนักกรหรือคุณบอลเป็นลูกของผู้เสียหายุายุ51ปีคือคุณแม่คุณแม่โดนวิชาชีพแบบเดียวกับคุณตาลปวินาัยในเวลาใกล้เคียงกันคือคโทรมาสองคราววันที่8และเช้าวันที่9ซึ่งวันที่9ตาลโดนหลอกในวันนั้นใช่และคนร้ายลงมือก่อเหตุวันที่9ก็วันเดียวกับที่ตาลโดนดูดข้อมูลแล้วก็คอนโทรลโอนเงินออกไป อ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินแจ้งว่าส่งเอกสารมาให้ที่บ้านว่าจะมีการตรวจสอบการจ่ายภาษีแล้วเขาก็แจ้งผู้ขายข้อมูลชื่อพื้นที่ดินกี่ตารางเมตรตรงตามข้อมูลที่ดินจริงทําให้คุณแม่หลงเชื่อแล้วออกอุบายให้คุณแม่แอดลนายแล้วส่งเอกสารมาให้ด้วยนะคะเป็นใบระวังที่ดินของคุณแม่แล้วระบุตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินมีเลขกำกับมีอะไรหมดเลยแสดงตำแหน่งที่ดินลักษณะรูปร่างแปลงที่ดิน คุณแม่ยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่เลยเหมือนกับเราได้เฮ้จริงไม่จริงให้มันส่งมาตรงเป๊ะเลขโฉนดก็ใช่ระวังที่ดินก็ใช่ตรงนี้ใช่หมดเลยอืแล้ววิดีโอคอลให้เห็นหน้าแต่งกายเป็นข้าราชการบอกให้โอนเงินค่าตรวจใส่เป็กสันสีบาทคือ40่สิบเราคิดว่าธรรมดาออนให้และให้โหลดแอป,ป Smart Land ด์ o รอม้างว่าเป็นของกรมที่ดินตรวจสอบภาษีแม่บอกพอกดเข้าไปผ่านมือถือแอนดรอยเจอสองแอปมิจฉาชีพบอกให้แม่ โหลดแอปปลอมคุณแม่ก็ทักไปว่าเอ๊ะแต่อันนี้มันขึ้นนะว่าเป็นแอปอันตรายมิจฉาชีพบอกไม่อันตรายอันนี้และแอปถูกต้องของกรมที่ดินด้วยความคร้มนะคุณบอลโถคุณแม่มันเตือนแล้วนะใช่แล้วก็เข้าขั้นตอนเหมือนที่ตาลโดนเลยลงทะเบียนสแกนใบหน้ายืนยันเป๊ะเลยสแกนอยู่สามสี่ครั้งพอสแกนใบหน้าสำเร็จปุ๊บจอโทรศัพท์ดับไปเลยเรารู้ใช่ไหมสแกนใบหน้าเนี่ยมันเอาแอปมาครอบแอปธนาคารใ,ให้เราสแกน แปลว,ว่าจะมีการถอนเงินมากกว่าห้าหมืนใช่ค่ะต่อครั้งมากกว่าสองแสนต่อวันหรือเพิ่มวงเงินยังได้เลยยังได้ใช่ท่านผู้ชมฮะก็เป็นนั้นว่าเสร็จสับกลายเป็นว่ารู้ตัวอีกทีเงินในบัญชีที่เป็นเงินเก็บออกไปสองบัญชีอมอมสินโดนโอนออกไปเก <9, S 2> ้าหมื่นนเก้าแสนค่ะ เก้าแสนเป็นช่วงเวลาก่อนที่มีฉาชีพโทรหาคุณตาลน,นะคะแล้วบัญชีปลายทางเป็นบัญชีเดียวกันกับที่พี่ตาลโดนเลยชื่อนายพานุพันธ์จิระเมฆเนี่ยนี่เป๊ะเลยค่ะอีกบัญชีหนึ่งเวลาใกล้เคียงกันเลยโอนไปอีกบัญชีชื่อปิยนัทบำรุงพักนะคะสองยอดคือ40,000กับ51,630รรวมรายนี้โดนเป็นเหยื่อเสียเงินไป 9 9 1 6 3 0หนึ่ง้สบาทโทรแจ้งธนาคารอายัดบัญชีตอน1ิบโมงครึ่งหลังจากคนร้ายโอนเงินออกไปสักสิบวานาทีหรือไม่เกินครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็ไปแจ้งความที่สาพาเขาลาังนครน,คร,นครที่ลำปางค่ะตั้งข้อสงสยัยข้อมูลระวางที่ดินหลุดมาได้ยังไงเนี่ข้อมูลระวางราเอียดที่ดินมันหลุดมาได้ยังไงกันน่ะงานนี้หนึ่งวันเขาโทรม,มาโทรมาบอกว่าแจกปุ่มที่ดินแล้วว่า เอกสารทั้งหมดของคุณแม่ว่ามีอะไรบ้างเป็นเอกสารข้าราชการนะคุณแม่ก็เลยเชื่อครัเขาดูมาบอกบอกว่าเอาากแต่ที่ดีนแล้วก็ให้โหลดแอปไลน์เพื่อส่งข้อมูลให้ดูครับ,รบแล้วก็เห็นภาพว่านนักข่าวชายศได้คุยกับลูกชายของเหยื่อแล้วตั้งคําถามอย่างที่ว่าไปคือลักษณะแปลงที่ดินระวังที่ดินมันไม่ควรจะเป็นข้อมูลทั่วไปนะ คือเขาเขามีเอกสารส่งมาให้ดูอะแล้วอบอกข้อมูลได้เป๊ะหมดเลยอะคะอ่ะอะท่านผู้ชมหนึ่งใครโทรศัพท์มาเบอร์แปลกหรือเบอร์อะไรก็ตามทีตั้งขอสเกตมิชายชีพหนึ่งจะได้มีสติชั้นหนึ่งสองกดลิงก์อะไรเราก็ไม่กดสามถ้าพลาดไปผมก็ได้แต่เพียงแสดงความเสียใจแล้วแจ้งเบอร์ขึ้นมาอีกทีหนึ่งเบอร์ธนาคาร เขาจะอายัดทันทีให้12อ่็ด2ิบชั่วโมงใช่ค่ะโดยที่ยังไม่ต้องมีเอกสารการแจ้งความนะธนา,าคารไหนบอกว่าต้องไปแจ้งความมาก่อนด่าเลยอ้างเรื่องเล่าสาธิตอ้างตูนเลยไม่ต้องแจ้งความก่อนอายัดก่อน7 2ดชั่วโมงอันนี้เป็นไปตามกฎหมายเราแจ้งธนาคารธนาคารอายัดธุรกรรมนั้น,นทันทีแต่ว่าภายใน7 2็ดชั่วโมงนี้ค่ะธนาคารเขาจะให้เคสไอดีเราแล้วลให้เราเอาไปแจ้งตำรวจแล้วเอาใบแจ้งความ พร้อมกับเคสไอดีที่บรรจุแล้วเอากาวเป็นเช่ธนาคารเพื่อให้อายัดได้เกินกว่า72ชั่วโมงจนกว่าคดีนี้จะจบนั่นเบอร์ต้องเก็บเลยนะ